สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวกำลังเคี้ยวน้ำแข็งเพลินๆจะเป็นลมเจอบางอย่างจ้องกลับตาแป๋วชาวเน็ตแซวจิ้งจกค่ะสบายใจได้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ได้โพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคพร้อมระบุข้อความว่ากำลังเคี้ยวน้ำแข็งไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพของแก้วเหล็กใส่น้ำแข็งที่พบเห็นได้ตามร้านอาหารทั่วไปแต่พอลองสังเกตดูด้านในกลับพบบางอย่างแปลกๆเพราะเมื่อเขี่ยดูกับพบร่างของจิ้งจกตัวหนึ่งเกาะน้ำแข็งจ้องมาด้านบนซึ่งด้วยปริมาณน้ำแข็งในแก้วก็ชัดเจนว่าเจ้าตัวนั้นเพลิดื่มไปจนเกือบหมดแล้วอีกด้วยหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิจิ้งจกค่ะสบายใจได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวัสดีมนุษย์ในนี้เย็นสบายมากเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดซะว่ายังดีที่ไม่ปั่นค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสมเกียมนั่นนายเหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามาทั้งตัวจะสบายใจขึ้นนะคะและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้หลายคนที่ได้เห็นต่างสังเกตว่าไม่ชัดว่าเคสแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงจิ้งจกตกมาในแก้วหรือติดมาในน้ำแข็งตั้งแต่แรกกันแน่ซึ่งหลายคนเตือนว่าแก้วที่เปิดไว้ต้องระวังจิ้งจกเข้าไปด้วยเพราะเคยเจอเคสที่จิ้งจกเข้าไปอยู่ในแก้วเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ